สวัสด,ดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํางานออนไลน์นะครับผมที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณ4,500บาทภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย แล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครถ้้้าาาาาาใรททีีี่่่่สสนนจอยกกกเขลลลุมม็ดดงง ที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาดูรายได้ที่ผมทำได้ภายในแล้วเวลาที่3วันกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่วันที่3นะครับผมวันที่3เดือนกันยายนนะครับก็คือผมทำเงินไปได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับ p o u l นะครับ46.95ดอลลาร์นะครับ46.95ดอลลาร์ก็จดไว้ก่อนนะครับนะครับวันต่อมานะ้ววันที่4กันยายนนะครับผมทำได้อีก44.10ดนอลลาร์นะครับแล้วก็วันที่5นะครับเมื่อวานนะครับผมทำเงินไป46.35ดดอลลาร์นะครับ รวม3วันนะครับผมผมทำเงินไป137.4ดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คูณ33เข้าไปนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นทั้งหมด4,534บาทนั่นเองนะครับภายในในเวลาแค่3วันนะผมกับงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่างานตัวนี้คืออะไรนะผมก็สามารถฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้สําหรับคนหน้าใหม่ฟังอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ได้ใครที่เคยฟังไปแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะผมเพราะว่ามันจะเหมือนกับตอนหน้านี้นั่นเองนะครับ อ่าแต่จะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อธิบายลึกขนาดคลิปนี้นะครับผมถ้าอยากฟังลึกๆจริงๆก็กลับไปดูคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายคร่าวๆเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าคลิปนี้เนี่ยที่ขึ้นมาตามรูปนี้นะผมจะมีอธิบายทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินการเลือกออฟเฟอร์นะครับผมเกี่ยวกับงานตัวนี้ทุกๆอย่างเลยนะครับอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับผมคลิปที่ขึ้นมาตามรูปนี้นะครับก็ไปดูคลิปนั้นได้ส่วนในคลิปนี้นะครับก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับว่า งานตัวนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนั่นเองนะครับแบบฟรีคือถ้าคุณกดสมัครสมาชิกที่ล่างๆเนี่ยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกเดี๋ยวผมจะให้ดูในตอนท้ายนะครับผมถ้าคุณสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณก็จะมี referral link ของคุณทันทีเลยนะครับผมคุณก็เอาลิงก์ตรงนี้ของคุณเนี่ยไปให้คอนอื่นสมัครเข้ามานะครับแต่ถ้าเขาสมัครเข้ามาคุณจะไมไ่ได้เงินนะครับนอกจากเสียว่าเขาอัปเกรดเข้ามานั่นเองนะครับว่าทำไมต้องอัปเกรดก็คือถ้้้้าาาาาออััปเเเเกกรรดขมมมนนีี่่ยยงงจจะห็ไตว Payout ู2 178ดอลลาร์นี่นะครับกับตรงนี้เนะี่ย 287.50มันคนละอ kind of ันกันนะครับมันคนละชุดกันนะครับ278กับ287ตัวนี้นะผมตัวนี้คือเป็นคนที่อัปเกรด VP เข้ามานี้คือค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้จากคนอัปเกรด VP นั่นเองนะครับตัวนี้คือค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้จากการสมัครแบบฟรีนะผมก็คืองานตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1เนี่ยจะสมัครแบบฟรีแล้วเราได้รับ0.75ดอลลาร์นะครับเขียนตามตรงนี้นะผม0.75ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ําแล้วย้ําหนาเลยนะครับว่าแบบฟรีนะครับแบบฟรีเท่านั้นนะครับผมแต่การที่เราจะได้ เงินตอนที่มีคนสวัครเข้ามาแบบฟรีได้เนี่ยเราจะต้องเป็น V.I.P ก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือเราต้องเสียเงินในการลงทุนอัปเกรดนั่นเองนะครับวิธีอัปเกรดก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากทํางานนะครับ ส่วนถามว่าถ้าเราไม่ลงทุนเราจะได้เงินได้ยังไงนะครับก็คือถ้าเราไม่ลงทุนนอย,ย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมัครสมาชิกที่ล่างนะครับผมเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้มาแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้คนอื่นสมัครเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าเขาอัปเกรดนะครับย้ําว่าถ้าเขาอัปเกรดนะครับคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดแค่สมัครเข้ามาเฉยๆแบบฟรี คุณจะไม่ได้อะไรนะครับคุณจะไม่ได้รับ0.75ดอลลาร์ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้ลงทุนนั่นเองอีกทีเลยนะครับผมว่าถ้าคุณลงทุนนะครับเท่ากับคุณหาคนสมัครแบบฟรีเท่ากับคุณได้เงินนะผมก็คือถ้าคุณลงทุนเข้ามาเนี่ยนะครับคุณก็หาคนสมัครแบบฟรีก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องหาคนที่อัปเกรดคุณก็ได้เงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ลงทุนนะครับถ้าคุณ คุณต้องหาคนสมัครแบบลงทุนนั่นเองครับคุณถึงจะได้เงินนะครับถ้าคุณไม่ลงทุนแล้วคุณหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาคุณจะไม่ได้รับเงินนั่นเองเนี่ยนะครับก็คือหลักการทํางานง่ายๆของงานตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจอยากทําแบบลองแบบว่าไม่ลงทุนก่อนก็ทําได้เลยนะครับผมคือการกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างณตอนนี้เลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็คือดูตามนี้นะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกน,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 นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีีีีเเเมมมมลลขอองรรานนะะคัับจท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับ e ีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy Link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate w e l c o m e คอมนครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตานะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ a c e b o o k ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ a c e b o o k ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วก